ทุกท่านเห็นด้านหลังของดิฉันไหมคะเห็นปราสาทไหมคะนี่คือปราสาท5หลังนะคะปราสาท5องค์นะคะที่อยู่ด้านหลังเป็นปราสาทเมืองต่ำนะคะอยู่ที่อำเภอประโคนชัยหรือเปล่านะคะแล้วก็จังหวัดบุรีรัมย์นะคะวันนี้เรามาเที่ยวที่นี่กันสวยงามและนำพาทุกท่านให้เห็นภาพสวยๆนะคะนี่ก็เป็นมรดกภูมิปัญญานะคะแล้วก็เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ยิ่งใหญ่ที่คนโบราณได้สร้างเอาไว้ให้เป็นมรดกกับลูกหลานแล้วก็ยังถือว่าเป็นศาสนสถานนะคะในอาณาจักรโบราณที่มีการนับถือมีการสักการะแล้วก็มีการบูชาแล้วก็มีการสร้างดูเฉพาะแต่กำแพงเนี่ยมีความแน่นหนามั่นคงแล้วก็มีความปลอดภัยอย่างมากเลยนะคะซึ่งจะต้องใช้หินเนี่ยนะคะจำนวนหลายหมื่นก้อนนะคะอาจจะถึงเป็นแสนก้อนด้วยซ้ำไปแล้วก็กว่าจะตัดได้บริบทที่ตรงกันนะคะแล้วก็สลักสลาให้เกิดความสวยงามนะคะซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่กว่าจะทำได้แต่ละที่แต่ละจุดเนี่ยต้องมีการวางกรอบนะคะแล้วก็มีการวางแผนผังว่าในแต่ละส่วนนั้นจะสร้างอะไรนะคะแล้วก็มีความจะต้องสร้างเป็นประตูเข้าประตูออกมีนาคนะคะนู่นนี่นั่นอะไรต่างๆซึ่งสิ่งที่ถูกสรรสร้างขึ้นมาเนี่ยนะคะการนำซึ่งวัสดุมาเพียงแค่ปูพื้นเนี่ยก็ใช้จำนวนอย่างมากมายมหาศาลแล้วกว่าจะปรับพื้นที่เนี่ยได้นะคะแต่สมัยทุกวันเนี่ยก็จะเป็นในการเทปูนเนาะเทปูนเป็นทางลาดทางอะไรแต่สมัยโบราณเนี่ยกรรมวิธีนั้นยังไม่มีนะคะก็จะมีการตัดหินแล้วก็มาวางเป็นพื้นนะคะให้เกิดความเรียบแล้วก็สามารถเดินเข้ามาได้ปรับที่ปรับทางเดินเข้ามาได้นั่นเองนะคะสวยงามมากอันนี้เราจะต้องขึ้นไปบนประตูนี้ไหมแล้วก็เดินลงมานี้ไหมลองดูเพราะว่ามันมีประตูเหนือประตูใต้อันนี้ประตูน่าจะเป็นทางที่ตะวันตกสุดนะคะด้านหลังของปราสาทโอ้สวยมากเลยค่ะในอีกแบบนี้สวยอันนี้เขาเรียกว่าอันนี้เป็นหินขัดเลยนะนี่เป็นหินขัดเลยเป็นศิลาแรงเลยใช่ด้านหลังนี่ด้านหลังเรายังไม่เคยมาดูเลยด้านหลังนี่อันนี้ด้านหลังของปราสาทนะฮะอันนี้กรอบประตูที่ทำเป็นกรอบประตูออกมาเพื่อให้อากาศระเหยแค่กรอบตรงนี้ก็ทำยากแล้วค่ะเป็นประตูที่เปิดด้วยนะฮะแล้วก็อันนี้เป็นที่ของเทพเจ้าเราจะสังเกตได้จากฐานที่มีแต่เฉพาะดอกบัวนะคะดอกบัวเนี่ยเป็นสถานที่ที่บริสุทธิ์แล้วก็สะอาดเป็นที่ของเทพเจ้านะคะที่ไม่มีความมัวหมองแล้วก็ไม่มีความอันนี้ค่ะคือมีแต่ความสดใสนะคะปราศจากกิเลสอะไรอย่างเงี้ยเป็นสถานที่บำเพ็ญตบะอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ช่างสมัยโบราณนี้ก็เก่งจริงๆแล้วก็ช่างทุกวันที่ทำการอะไรที่ทำการซ่อมแซมนี่ก็เก่งมากเลยจริงๆแต่อันนี้เขายังไม่ขึ้นลายเนาะเห็นไหมเขากำลังจะขึ้นลายเนาะ
ำลังแกะแต่ยังไม่ขึ้นกรอบกรอบกรอบที่ยังไม่ขึ้นลายก็จะเป็นอย่างเนี้ยแต่เวลาเขาแกะเป็นลายเป็นอะไรก็จะเป็นแกะลายกรอบเนาะเหมือนกันอันนี้ยังไม่แกะผมไม่น่าแกะแล้วล่ะคงจะปล่อยไว้อย่างนี้แหละอันนี้จุดนี้อันนี้เป็นเดือยประตูนะคะนี่เป็นเดือยประตูประตูเนี่ยเขาจะปิดถึงเวลาปิดปราสาทเขาก็จะปิดประตูมันจะอันนี้จะเป็นประตูไม้สองบานเปิดปิดนะคะทุกนู้นก็จะเป็นประตูนี่ก็จะเป็นประตูนู้นก็จะเป็นประตูนี่จะเป็นประตูประตูเนี่ยแต่ละที่เนี่ยจะมีประมาณ4บานและไอ้รูเล็กๆที่เราเห็นเนี่ยก็คือเป็นรูเริ่มนะคะที่เราจะใส่ของมีค่าลงไปแล้วก็จะทับด้วยอิฐนะคะแต่เวลาเราเกาะป้องดูเนี่ยเราก็จะได้อันนี้เขาก็แกะออกมาก็จะเป็นแผ่นทองแผ่นศิลาฤกษ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะที่เขาที่เหมือนกับเราจะถวายของมีค่าแก่เทพเจ้าน่ะคืออุทิศนะคะอุทิศถวายแก่เทพเจ้าแต่โอ้ยมันมีจริงในการวางหินขึ้นไปเป็นชั้นๆเนี่ยโอ้นี่กรอบประตูนี่ใหญ่มากเลยนี่สวยอุ้ยรังแตนไหนระวังมันจิกเราสวยงามมากค่ะอันนี้บานประตูก็ใหญ่พอควรนะบานประตูนี้ใหญ่พอควรนะควรจะทำเป็นบานประตูนี้ได้